สำหรับในช่วงนี้ครับเราไปดูผลการสอบแอดมิชชั่นประจำปีนี้กันครับโดยทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา2558โดยปรากฏว่าคณะศึกษาศาสตร์และคารุศาสตร์ครับเป็นคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก ศาสตราจารย์ดรประสาทสืบค้านายกสมาคมอธิการบด,ดีแห่งประเทศไทยถแถลงผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัานอุดมศึกษาระบบกลางหรือแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา2 5 5 8ซึ่งมีผู้สมัคร124,648คนและสอบผ่าน9 1 8 1 3คนโดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดสอันดับนะครับได้แก่อันดับหนึ่งนางสาวศิรดาไตรตึงทัศนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ91.60อันดับที่2นางสาวชลิภาดุลยากรคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ89.93และอันดับ3นางสาวสุพิศราพัทรศิร์มโนได้คณะ,ะรัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ89.85 สำหรับคณะและสาขาที่มีการสอบแข่งขันมากที่สุดในปีนี้คือคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธสมัครสอบ2847คนรับ250คนคณะการบัญชีและการจัดการสาขาวิชาบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครสอบ2620คนรับ250คนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัครสอบ2221คนรับ80คน ส่วนสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงคือคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราการแข่งขัน1ต่อ108คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณมีอัตราการแข่งขัน1ต่อ81คณะทันตแพทยศสาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศ, yani ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีอัตราการแข่งขัน1ต่อ80ครับ อย่างไรก็ตามในวันที่5มิถุนายน2558ก็คือวันนี้นะครับในเวลา18นาฬิกาก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการและจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในวันที่1กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ครับ